ฟังที่เพ่งที่เหลียกมันฟังมากอมกันสุดบทสุดท้ายบทหนักๆบอกว่าตายแล้วสูญนะกิเลสมันพาให้เกิดให้ตายตลอดเวลามันไม่ได้ว่ามันพาให้เกิดให้ตายให้สัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายมันไม่ได้ว่าเมื่อบอกว่าตายแล้วสูญเพื่อผลประโยชน์ของมันไม่สัตว์ทั้งหลายมีเงื่อนต่อมีชีวิตอยู่ทำอะไรก็ทำไปก็ถึงวันตายเขาตายแล้วก็สูญมันก็ทำแบบความชั่วที่นั่นแหละเป็นผลของมันโอ้ละเอียดเวลาตามเข้าไปตามเข้าไปจนมาสร้างถึงโคตรแท้ของกิเลสมองหนีไม่ไหวกันเราไม่ได้รักเฉยๆนะนี่น้ำฝนมันขึ้นมาแล้วอย่างว่าเถอะอย่างนี้สร้างมันตามภาษาอยู่หลังมันกระดูกพระนี่มีที่พึ่งนะเกาะเล่นกับมันไม่ได้ต้องเกณฑ์นะนี่ไอ้นึงขึ้นเราไปวันมากว่านี่นั่นเราละเนื้อนี่สร้างเอาดอกวางเนี่ยนอนอยู่กับพระพึ่งข้ามกับมันถ้ามันจะต้องหาที่พึ่งนะธรรมดามันไม่ค่อยเกี่ยวกับพระมันอยู่ธรรมดามีสภาพไปยุ่งกับมันตอนกลางวันพอค่ำประมาณเริ่มมืดนี้มันจะต้องวิ่งหาพระถ้าไม่อยู่นี้มันพอเห็นเราเดินมาแล้ววิ่งลุ่มมาเลยมันนอนคอเคลียร์ก็รอนี้มันนอนอยู่กับเราเลยมันหาที่อบอุ่นหิวเหมือนกันถ้าเราเงียบๆแล้วมันก็ว่าเวมาอยู่ด้วยอย่างนี้มันเป็นไรอยู่ทำภาษามันไอ้ดาวเทียมหรอแต่ทั้งนั้นดาวเทียมนี่คือชื่อพิสดารมันดาวกระจายจรวดดาวเทียมจะตั้งดาวเสด็จไม่มีใครเดียวนั่นลั่นโผล่ไม่ละอะไรอันนี้เป็นจรวดเนอะไหนดาวกระจายโอ้ยดาวเทียมดาวเทียมไหนทั้งไหนมือทางมันเกิดมีนั่นเนี่ยเหมือนขึ้นมาเองขึ้นมาทำไมนี่แหละดวงวิญญาณอยู่ไหนดวงวิญญาณอุชาปฏิยาคำเข้าได้หมดทำได้หมดเป็นได้หมดเกิดได้หมดพบอยากพบละเอียดขนาดไหนเป็นได้หมดมีวิชาตัวเดียวนั้นความใจสัตว์เป็นเชื้อให้พาให้เกิดเราไม่สงสัยหรอกเนี่ยมีล้านเปอร์เซ็นต์กว่าล้านเปอร์เซ็นต์เลยอย่างมองเห็นสารแล้วถึงอดสงสารอะไรเห็นไปทำภาษาดำดำนั่นพอเราเงียบจริงแล้วมันก็นอนทางนอนแอบท่าอยู่นั่นทำไมเหมือนลูกพระแม่พอเกิดมาก็วายพระจากแม่มันเอามาขายไม่มีแม่มีพ่อแม่ไม่มีอยู่กับคนก็ถือคนเป็นพ่อเป็นแม่พอค่ำประมาณเราที่เห็นไม่ชัดเกียรติตกค่ำมันเราเดินมาถ้ามันมีใครวิ่งลุมมาเลยก็เคลียร์สามีพอเรานั่งปั๊บโดดเข้ามาเลยเข้ามาบนตักมาพึ่งหาความอบอุ่นเหมือนไอ้ปุ๋ยเหมือนกันไอ้ปุ๋ยเราไม่ลืมมันอยู่ตัวเดียวจับมันขึ้นบนด้านควรแล้วพากันหนีไปให้มันอยู่บนนั้นตัวเล็กๆเวลาเดินมานั้นมันวิ่งมาเลยนะเราก็ไปยืนเคียงๆวิ่งมาโดดเข้ามาออกหัวสอดเท่านั้นนี่เลยสอดเท่านั้นนี่ให้เรากอดมันแต่ท่านไม่ยอมพากเราเลยนะเอาออกไม่ยอมออกเลยเราก็เลยต้องได้กอดมันอุ้มมันเล่นมันทั้งพามาเราถึงได้ปล่อยมันนั่นมันหาความอบมันดูเงียบๆนะ
พอเห็นเราไปนั่นมันเอ๊ะทีเดียวเลยอยู่ประตูเข้าห้องครัววิ่งผึ่งหัวสอดเข้าใต้แล้วแล้วให้เรากอดอุ่นเรามือกับผักออกนี่หัวไม่ยอมออกเลยนะทำออกมาเป็นอะไรมีหาที่พึ่งนี่มันเข้ากรงแล้วมันก็เป็นอันหนึ่งของมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเข้าในกรงแล้วมันปลอดภัยถ้าคนอยู่ข้างบนมันก็รู้ว่าคนหลวงบนมันก็ไม่ว่าอยู่ปีนี้สุดมากนะปี27 28สุดจนผิดสังเกตหากทำถ้าธรรมดามันก็คงครองตัวไม่ได้มาขนาดนี้มันไปนานแล้วนี่พยายามเต็มความสามารถร่วมกับเจ้าของปฏิบัติอยู่กับเจ้าของโดยเฉพาะก็ยิ่งพูดให้พระว่าฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยการปฏิบัติต่อตัวเองไม่พูดอันนี้มันเป็นงานจิตใจมันหดเข้ามาหดเข้ามาไม่มันปล่อยมาหมดแล้วมันชอบคนนะมันเป็นมันเองนะเหมือนกับจะทอดทุเรศเข้ามาทอดทุเรศเข้ามานะเคยแนะนำสั่งสอนผู้คนมากน้อยก็มันหดเข้ามาหดเข้ามาเห็นผู้เห็นคนหยาบลบกับวิไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากพูดด้วยคือมันหนักอันนี้จะพูดมาแต่ละคำละคำก็เข้ามามันเป็นค่าศึกในตัวของเราเนี่ยที่ได้หลบได้หลีกที่มันมีเครื่องบังคับอยู่ในใครไม่รู้ด้วยนี่เรารู้ของเราแต่ก่อนไม่เคยเป็นวันหนึ่งสังมีอะไรคอยเฝ้าดูแต่เรื่องของหัวใจสังเกตอยู่นี่เฝ้าอยู่นี่รักษาอยู่นี่เป็นประจำไม่ได้ปล่อยมือเท่าไหร่นักนะยิ่งเวลากำเริบไปแล้วนั่นน่ะยิ่งหัวเรี่ยวหัวต่อถ้าพูดภาษาของโลกๆเรียกว่าเผลอไม่ได้เผลอเป็นไปเลยต้องได้กำเอาไว้บังคับเอาไว้ผมยิ่งชัดอยู่ไอ้หัวใจวายสลบไปเลยฉันรู้ชัดเนี่ยผมเองตอนมันหอบผมแสดงชัดเจนทีเดียวจนตัวเราเองก็กดนี้ตกไม่ได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนาะนี่มันเป็นขึ้นมานี่มันจะไม่มีเวลาลดมันจะต้องเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพียงขนาดนี้ก็หนักพอแล้วในการยับยั้งในการร่างกันไว้การรักษากันถ้ามันหนักมากกว่านี้ยังไงก็ไม่นานนะจนขนาดถึงคิดว่านี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันน่าจะเลย7วันไปไหนมันรู้อยู่ภายในเวลาหอบพักห้าขึ้นมานี่ถ้าธรรมดามันสลบไปเลยมันสลบไม่สลบก็ตายไปเลยมันรุนแรงขนาดนั้นพอมันหอบขึ้นมานี่ลมขึ้นมาข้างบนหมดข้างล่างไม่มีลมเลยลมหายใจก็มันเงียบนี่มันรู้ขนาดนั้นนะไม่ใช่รู้ธรรมดาแล้วไม่ใช่คุยด้วยนะมีความรู้มีอยู่ถึงลมจะหายไปความรู้ก็มีอยู่ความรู้นั่นแหละเป็นตัวการที่เป็นจุดหมายที่จะปฏิบัติต่อกันส่วนลมมันหมดไปก็ไม่หมดไปความรู้มันไม่หมดก็ปฏิบัติอยู่จุดนั้นบังคับบัญชากันไว้ที่ตรงนั้น
เดี๋ยวลมก็ปรากฏขึ้นมานั่นทำไม่เป็นอย่างนี้แล้วมันไปเลยมีส่วนมากที่ว่ามันจะมาสลบไปเลยคือมันพุ่งขึ้นมาแล้วคนไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงเพราะว่าโคมไปตามเรื่องที่มันแสดงนี่แล้วมันก็ไปเลยเพราะลมไม่มีนั่นก็ออกไปเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นลมขึ้นมาหมดไม่มีตรงข้างล่างมันไม่มีลมแต่ความรู้มันมีนะมันไม่ละมันเป็นหลักธรรมชาติของมันมันรู้มันเราก็ปฏิบัติต่อกันมันเจอมันรุนแรงฉันอยากกินมันก็ลดลงอย่างรวดเร็วทีนี้หอบนี่มันยังเหลืออยู่แล้วก็เอาหอบกับเมื่อวานนี่มันเป็นเหมือนรถที่วิ่งไม่สะดวกเหมือนน้ำมันไม่สะดวกกระตุกรถไปกระตุกวิ่งไปแล้วกระตุกเป็นลักษณะเมื่อวานตอน4 โมงเริ่มกันมันก็มีเริ่มรู้ตั้งแต่เช้าอยู่แล้วตอน5 โมงกว่ามันก็เป็นแบบรถนี่แหละที่แสดงอย่างชัดเจนกุกขับลมหายใจให้มันหัวใจมันกระตุกมันจะไม่ทำงานมันหัวใจจะไม่ทำงานต้องอยู่คนเดียวท่านอุ่นขึ้นไปก็บอกให้ลงอยู่คนเดียวเวลานั้นจะเกี่ยวข้องกับใครไม่ได้แม้แต่หมอมันเข้าเกี่ยวไม่ได้จะว่าอย่างนี้เรื่องว่าต่อจะต้องเป็นตัวของตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะเท่านั้นแต่เป็นน้ำไหลบ่าเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ความรู้ทั้งหมดต้องอยู่จุดเดียวกระแสของความรู้ไม่ให้ออกหมดเพื่อรักษาเดียวทำให้วิตกทั้งวงคณะด้วยหมู่คณะในวัดนี้ด้วยเพียงเราสุขภาพเราลดเราไม่ค่อยจะทำอะไรจนไม่จำเหนื่อยเกี่ยวกับหมู่กันมันก็เห็นความเหลวไหลของพระของหนึ่งเด่นขึ้นนะแล้วก็ยิ่งมาใหม่เรื่อยนี่เท่าไหร่พระฮะไม่หมดเท่าไหร่พระเท่าไหร่เนียนเท่าไหร่ฮะพระเนียนเจ็ดเนียนสี่มาใหม่เลยสับปนแล้วคนกันมาก็ละเตะละกะขวางหูขวางตาอยู่นะเจ้าของก็ไม่รู้เก่งๆกลางๆนั่งดูว่าตั้งใจมาศึกษาแต่ดูแล้วมันหวังเราไม่อยู่ก็ต้องแน่ใจว่าเป็นอีกอย่างแต่เราอยู่มันเห็นแต่จะมองไปครับปิดไม่อยู่เห็นก็ถึงการส่งเสียงเหมือนกันเหมือนลงลิเกละครมันทำให้ผิดปกติไปโดยลำดับลงมาเพราะครูบาอาจารย์ทำรุดชุดชมไม่ค่อยจะได้อารมณ์สั่งสอนก็เป็นอย่างวัดตั้งหลายที่เห็นนั่นอันนี้เลยหากฎหาระเบียบไม่ได้เลอะเทอะโดนเละไปหมด
มีมากเท่าไหร่ยิ่งช่วยกันทำลายลงมากลงมากลงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันมันเริ่มแล้วนะนี่นะเพียงเราไม่ค่อยได้มาสนใจอะไรนักเกี่ยวกับเรื่องธาตุต่างๆเรื่องของเท่านั้นก็เห็นนะความจะเริ่มเลอะเทอะของหมู่คณะมันบอกผู้ใหม่ก็มาเลยมาเลยมันหนักมากเข้าไปเอากิเลสออกจากตลาดต่อกันเท่านั้นเองไม่เอาธรรมออกจากตลาดเอากิเลสออกจากตลาดต่อกันเลยเป็นวัดทั้งวัดพระหนึ่งทั้งพระหนึ่งทั้งวัดก็เลยกลายเป็นตลาดค้าขายจ่ายกิเลสกันไม่มีธรรมเป็นเครื่องจ่ายต่อกันกลายเป็นเรื่องอวดดีอวดดีทะเลาะบอกแว้งเพราะทิฏฐิมานะซึ่งล้วนแล้วแต่กิเลสทั้งนั้นออกจ่ายกันเองจ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายทั่ววัดทั่ววาทั่วพระทั่วนี้เพราะว่าใครก็มีนั้นออกจ่ายคนนี้ก็ออกจ่ายสุดท้ายก็เลอะไปหมดเลยมีคิดเต็มหัวใจแต่ถึงประชาชนด้านโยงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้เหมือนกันเราไม่ได้ไว้ใจท่านเราจะปฏิบัติรอบคอบต่อเขาเพียงไรเรียบร้อยดีงามเพียงไรเราก็ไม่ได้ไว้ใจอันนี้สายของพิเรนมันมีอยู่ภายในตัวอยู่แล้วอันนั้นจะออกก่อนเนี่ยทำจะออกไม่ได้บอกชัดๆนะการรับประเคนสิ่งของก็เหมือนกันขวางหูขวางตาในประชาชนด้านโยมเขาไม่มีกฎไม่มีระเบียบเขาไม่รู้กฎรู้ระเบียบเขาก็มาเกี่ยวข้องกับพระพระจะบังคับใส่กฎใส่ระเบียบบุด่าว่ากล่าวเขาตามกฎตามระเบียบของพระทีเดียวมันก็ไม่หมดมันอยู่ในฐานะของพระในอาวุโสพันเตของพระนั่นแหละที่ผู้ใหญ่พูดเป็นอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ดุเป็นอย่างพระเนนทั้งหลายดุเป็นอย่างดุกับเขาความรู้สึกของคนจะไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ดุเขามีความรู้สึกอย่างแต่พระเนนไปดุเขาจะมีความรู้สึกอย่างจะเป็นเนี่ยโลกไปหมดไม่มีคำว่าเนี่ยบวกหน้าครูบาอาจารย์ดุยังมีเนี่ยบวกถึงจะมีเนี่ยลบบ้างตามนิสัยของเขาแต่การแสดงออกของครูบาอาจารย์ก็เป็นแบบเป็นธรรมอยู่แล้วก็ไม่เสียแล้วเขาไม่เพ่งเล็งอะไรมากเหมือนผู้น้อยผู้น้อยไปใช้กิริยาการอะไรกับเขามันจะผิดกันอยู่มากกับครูบาอาจารย์แสดงออกอย่างนี้พากันระมัดระวังแต่เห็นแก่ดุแก่ด่าแก่ว่าไปเอาแบบเอาฉบับครูบาอาจารย์ไปใช้ซึ่งไม่ใช่ฐานะที่ควรจะใช้สำหรับตัวนี่ผิดอย่านำไปใช้ให้ใช้กิริยานิ่มนวลอ่อนหวานเขาๆธรรมดาของพระผู้ปฏิบัติเป็นความเรื่องสวยงามอย่าแสดงอาการโหกห้าวหากบุด่าขู่เข็นเขาท่านั่นท่านี้ผิดอ
นี่เราวิตกมากเรื่องนี้แล้วมันก็มีได้ในวัดเราทำไมมีไม่ได้คือเราสอนเพื่อวัดเรานี้ด้วยก่อนอื่นสอนพระเนรเรานี้ด้วยก่อนอื่นเพราะพระเนรเราจะเป็นเนื่องจากญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องมากน้อยอยู่เสมอผมอยู่ผมไม่อยู่มันก็มาอย่างนั้นการปฏิบัติต่อประชาชนญาติโยมจะนอกครอบขนาดไหนดูพระดูเนรที่ควรจะนอกครอบไม่นอกครอบมันก็เห็นกันอยู่ในชาตินี้แล้วจะให้ไว้ใจที่ตรงไหนว่าจะราบรื่นดีงามต่อการต้อนรับตับสู่กันมันต้องมีเป็นแบบฉบับของนิสัยของนั่นเนี่ยออกไปแบบหลักธรรมหลักพื้นในนี่จะไม่มีเขาไม่รู้อะไรกฎระเบียบของวัดเขาผิดพลาดอะไรก็บอกเขาโดยดีให้เขารู้เรื่องรู้ราวแต่รู้ด่าว่ากล่าวเขาก็รู้เรื่องอะไรผลดีไม่มีนอกจากให้เขายกโทษเขาเปลี่ยนเกลียดพระเพียงองค์เดียวมันก็เกลียดทั้งวัดไม่พอใจพระองค์เดียวก็ไม่เท่ากับไม่พอใจทั้งวัดเสียองค์เดียวก็เท่ากับเสียไปทั้งวัดเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันอยู่อย่างนี้การรับประเคนถ้าจำเป็นที่เขาจะมารับประเคนก่อนหลังอะไรก็รับให้เขาเสียอย่าทำเป็นเมยเฉยให้รู้ดูให้ดูดูประชาชนดูคารวะด้านเดียวเราอยากจะดูแต่ว่าเราเป็นพระมีอำนาจวาสนามากว่าเขาจะเคารพเสมอไปต้องดูความเหมาะสมพูดกับเขาก็พูดโดยดีพอเหมาะสมแล้วหยุดไม่พูดมากพูดให้พอได้ถ้อยได้ความพอเหมาะพอดีหากถึงคราวจำเป็นที่ต้องพูดที่ต้องเกี่ยวข้องให้ระมัดระวังเสมอแต่พูดแบบค่ำพร่ำนั่นแบบเถระเถโรกับเขาทั้งที่เราไม่เป็นเถระในคุณธรรมตลอดอายุพรรษาผมมาก็มาเพื่อวัดเพื่อวาเพื่อครูเพื่ออาจารย์หลักใหญ่เป็นอย่างนั้นเราต้องคิดเพื่อไปตามนั้นไม่ได้คิดว่าเขามาด้วยความเคารพเราเลื่อมใสเราถ่ายเดียวคนเรามีกิเลสมันต้องแบกมาหามมานั่นแหละแล้วเราก็มีกิเลสก็ออกจ่ายกันไปผลได้ก็มีแต่ความร่มเย็นเสียหายกระทบกระเทือนไม่เกิดประโยชน์อะไรผมไม่ใช่จะอยู่กับหมู่กับเพื่อนตลอดไปถ้ามันเป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วมันต้องได้ปีกนึกปีกตัวไปสงบอารมณ์พอให้สบายสบายแล้วก็กลับมารับภาระเกี่ยวข้องกับหมู่คณะมันเป็นสำคัญยิ่งกว่าอันดับอื่นกันอยู่ก็ให้เมื่อเชื่อธรรมแล้วก็ต้องถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาเท่ากับอยู่กับหัวใจเราทุกคนถ้าอย่างนั้นก็งามตางามในใจของเรางามในหมู่คณะงามในการเกี่ยวข้องประสานกันทั้งระหว่างพระเนรด้วยกันทั้งระหว่างพระเนรกับประชาชนญาติโยมมันจะเป็นความเหมาะสมไปเรื่อยอย่างผมใครก็ไม่ถือสามันผิดกันแต่ว่าอะไรใครผมก็ว่ามาพอแล้วประชาชนได้ยอมไม่ว่าชาติท่านวันหน้าใดเหตุผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยที่เห็นสมควรแล้วเราพูดได้เท่านั้นเรา
แล้วพูดแล้วก็ไม่ได้เป็นอารมณ์ว่าได้ขัดข้องใจเพราะเราพูดหนักไปหรือเบาใจอย่างนี้เราไม่มีเพราะเราแน่ใจในเหตุในผลที่พูดออกไปหนักเบามากน้อยเรียบร้อยแล้วใครจะนับถือไม่นับถือเรื่องใสไม่เรื่องใสนั่นเป็นเรื่องของคนเรื่องของธรรมต้องคงเส้นคงวาให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลทั้งแง่หนักเบามากน้อยในการพูดเราจึงไม่ได้วิตกวิจารณ์ทั้งหมดหรอกแต่หมู่เพื่อนมันจะพอดีหรือไม่พอดีถ้าจะขอไม่พอดีแล้วมันจะแสดงออกความไม่พอดีนั่นแหละเป็นส่วนมากจงพากันระมัดระวังเราอยู่กับโลกมันไม่เกี่ยวกับโลกในที่นี้เอาโลกมาพิจารณาเพื่อปฏิบัติต่อกันให้เหมาะสมจะทำยังไงมันก็ต้องในปฏิบัติต่อกันอย่างที่ว่านี่อยู่โดยดีมาศึกษาอบรมอย่าให้เลยหนักอกหนักใจนะให้ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติเอาหลักเอาทำหลักวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาคำพูดคำจาที่มีเหตุมีผลของกันและกันซึ่งแสดงออกโดยเหตุโดยผลเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่านำที่เหตุมาพูดมาแสดงต่อกันจะอยู่กับครูอาจารย์ก็ตามไม่อยู่กับครูอาจารย์ก็ตามผิดทั้งนั้นเพราะเวลานี้เรามาเพื่อจะฆ่ากิเลสกำจัดกิเลสซึ่งล้วนได้แต่เป็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เราจะส่งเสริมธรรมอะไรจะเป็นธรรมอะไรจะเป็นวินัยนั่นแหละเป็นหลักของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักของครูอาจารย์ภายในใจเราให้เรานำนั่นมาใช้เสมออย่าให้ห่างไกลจากจิตใจผมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาก็มากต่อมาออกสังคมมานี้ได้30กว่าปีแล้วทุ่มเทลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างการเทศก่อนมากต่อมากอัดเทศไว้ก็มากต่อมากดูจะมีใครมากกว่าผมเนี่ยเราพูดตามความจริงหนังสือก็มากต่อมากซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคติเป็นอัดเป็นธรรมจากสอขาธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นมาแสดงถ้าจะเป็นประโยชน์ก็ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ได้อ่านได้ยินได้ฟังศึกษาไปโดยลำดับลำดาไม่จำเป็นที่จะต้องมากอดแข้งกอดขาผมอยู่ตลอดไปวันนี้เวลานี้อาการมันชำรุดไม่ได้ชำรุดเหมือนโรคทั่วไปเหมือนโรคทั้งหลายโรคชนิดต่างๆทั้งหลายที่เป็นโรคอันนี้มันโรคตายง่ายเลยจึงต้องระมัดระวังอยู่โดยลำพังของนอกจากจะพูดหรือไม่พูดพูดไปมันก็ผลเสียมันก็มีแต่ไม่พูดหมู่เพื่อนก็น่าได้ข้อคิดที่จะเป็นเครื่องเตือนตนเองให้มีความเข้มแข็งในอัตในธรรมในความภาคเพียรก็จะมานอนใจอยู่นี่น่าเป็นของเที่ยงของแห่นาท้าวอ่อนมีแสดงให้เห็นนั่นทางพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ได้ลืมนะเวลาลงพอสุดสังฆกรรมตอนบ่ายโมงเพราะพระมีจำนวนมากมาจากที่ต่างๆต้องเอาบ่ายโมงเป็นเวลาฟังปฏิโมกข์เห็นวัดนี้เป็นศูนย์กลางอยู่วัดนั้นวัดนั้นวัดนั้นเต็มไปหมดในตำบลแถวนั้นฉันทหารเนี่ยต่างองค์ต่างมา50-60ส่วนเล่นที่ติดตามพระมาไม่นักมันพูดเสมอเรื่องความตั้งอกตั้งใจเรื่องการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของกีรังถาวรทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่มันยึดอย่างมั่นใจอย่างตายใจขึ้นมาครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนอย่ามานอนใจว่าเลยมาอยู่กับครูกับอาจารย์นั่นว่าจะมันจะอยู่ตลอดไปกับเรา
หนักเข้าหนักเข้าท่านก็เปิดออกมาเราจะเข้มแข็งความภาคความเพียรอะไรก็ให้เข้มแข็งมีความรู้ความเป็นอะไรในจิตใจเอาให้มาถามมาเล่าให้ฟังภิกษุเฒ่าจะแก้ให้น่ะท่านว่าท่านมีแต่ภิกษุเฒ่าภิกษุเฒ่ามีเวลาภิกษุเฒ่าตายแล้วยากนะใครจะแก้ด้านจิตใจทางด้านจิตตภาวนานะท่านว่านี่ไม่นานนะน่ะท่านดำลงไม่เลย80นะน่ะฟังดิท่านรู้ล่วงหน้าไว้หมดแล้วสุดย่นเข้าไปย่นเข้าไปกันจนนับข้อมือให้ดูหลายครั้งเราผมก็ไปนี่เวลานี้อายุเท่านั้นแล้วนะแล้วก็นับไปเท่านั้นเท่านั้นพอถึงจุด80ก็นี่นะมันนานอะไรจะมาพากันมานอนใจอยู่ได้เลยถึงขนาดนั้นนะมันพูดเปิดใจเถอะใครลูกศิษย์ลูกหาจะไปว่าท่านโอ้อวดท่านเองก็ไม่มีที่เหลือเครื่องโอ้อวดภายในใจมันมีแต่มันสลดสังเวชทางหน้าทางตาปฏิบัติก็เล่นเราเนี่ยก็เหมือนกับจิตนี่มันสั่นลิ้นๆๆอยู่พอได้ยินอย่างนั้นแล้วความเพียรก็หนักครูอาจารย์มันมีชีวิตเราก็พึ่งพาใส่ร่มเงากันแก้ข้อก็ทำที่สงสัยมันก็เร่งความเปลี่ยนเต็มที่เต็มที่นี่พอท่านพอย่างเขา80ปั๊บท่านก็เริ่มป่วยอ่ะพอป่วยแล้วก็ท่านบอกไว้เลยเดี๋ยวเนี่ยฟังดิซึ่งท่านเคยป่วยเคยไข้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนท่านไม่เคยพูดเป็นไข้มาเรียนไข้อะไรท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตายแต่พอเป็นคราวนี้เพียงเริ่มเป็นท่านไม่ได้เป็นมากอะไรนักเลยบอกว่าผมเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันซูนนี่นะเพราะเราอยู่อำเภอวฤกษภูมิเราไปถึงวันค่ำหนึ่งท่านก็ป่วยวันขึ้น14ค่ำเดือน4ผมจำได้ขนาดนั้นวันค่ำหนึ่งเราก็ไปถึงท่านผมเริ่มป่วยแต่วันซืนวันซืนก็หมายถึงวันขึ้น14ครับนี่ป่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนะไม่หายยามาจากเทวดาชั้นพรมอะไรก็มาถึงนะไม่มียาขนาดใดในโลกนี้จะมาแก้ให้หายไข้นี้คือเป็นไข้สุดท้ายแต่มันไม่ตายง่ายนะเป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนแก่ท่านว่านี่เดี๋ยวไปหาอยู่ขายามาใส่มารักษามันเป็นไปตามสภาพของขันนี่แหละท่านว่านะเอามารักษาก็เหมือนกับเอาปุ๋ยรดน้ำไม่สิมันตายยืนต้นแล้วนั่นแหละจะให้มันผลิดอกออกใบออกผลมันเป็นไปไม่ได้ยังแต่เวลาของมันเหลืออยู่ที่จะล่มลงจมแผ่นดินเท่านั้นนี่ก็ยังอยู่ตั้งแต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นเองวางแต่มันหายด้วยยามไม่หายนะนี่เพียงเริ่มเป็นเท่านั้นท่านบอกเดี๋ยวแน่ไหมท่านจันนันฟังสิผมจะได้กราบสุดหัวใจผมท่านเปิดออกมาอย่างนั้นไม่มีอะไรผิดย่างก็80ไม่เลย80นะก็ฟังสิแล้วโรคอันนี้เป็นไข้วาระสุดท้ายนะจะไม่หายจนกระทั่งถึงตายจะตายด้วยโรคคราวนี้กันว่าป่วยคราวนี้เนี่ยกันว่าแต่ไม่ตายง่ายเป็นโรคทรมานก็จริงตั้งแต่เดือน4ถึงเดือน12ฟัง78เดือนท่านเริ่มป่วยไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยสมก็ไปสมก็ไปสุดท้ายก็เป็นอย่างว่านะนั่นพอรู้ของท่านละเอียดรอผิดกันไหมกับความรู้ของพวกเรานี่แหละความสามารถ
ฉลาดรู้ของจิตจะมาวัดมาเหวี่ยงมาเทียบเทียมกันไม่ได้เรื่องจิตเป็นของพิสดารมากทีเดียวอย่างภูมิของพระพุทธเจ้ากับภูมิของสาวกนี้แม้จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันก็ตามแต่พอภูมิที่ความรู้ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพกว้างขวางลึกซึ้งไม่มีภูมิใดเกินภูมิของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ความบริสุทธิ์จะเสมอกันก็ตามนี่เป็นอย่างนั้นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาด้วยดีแล้วภายในธรรมก็เหมือนกันธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังจากธรรมนั้นไม่เห็นไม่มีในคัมภีร์หาเป็นวันตายก็ไม่เจอธรรมที่ออกมาจากภาคปฏิบัติออกมาจากจิตใจของท่านล้วนๆจะไม่ปรากฏในตำรับตำราเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเอาเพียงตำรับตำรานั่นมากั้นมากลางมากีดมากันความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของผู้ปฏิบัติอะไรดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วธรรมมีขนาดไหนทรงแสดงก็ไปจดจารึกได้เพียงกรอบหนึ่งกรรมหนึ่งแต่นั้นจะมาอวดได้เลยคำพีความรู้ที่นอกคำพีซึ่งไม่สามารถจะจดจำออกจากท่านได้นั้นมีเท่ากับน้ำมหาสมุทรกว้างขวางขนาดไหนลึกซึ้งขนาดไหนผู้ไปจดจารึกมาก็ขึ้นอยู่กับนิสัยอีกไม่ทราบว่านิสัยนั้นเป็นนิสัยอะไรความรู้ความสามารถขนาดไหนพอที่จะจดจารึกเอาธรรมของท่านมาได้ให้เต็มสัดเต็มส่วนนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นปุถุชนไปจดจารึกมาก็จะได้แค่ความจำความจริงจะไม่ได้ปรากฏขึ้นมาไม่ยิ่งประสานกันเลยกับความจริงของท่านที่แสดงออกจะได้แต่ความจำออกมาแม้จะเป็นความดีความดีเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติก็ตามแต่จะให้ลึกซึ้งเต็มที่เหมือนภูมิของท่านผู้บริสุทธิ์ไปจดจารึกออกมานั้นไม่เหมือนผิดกันคนละโลกเลยเพราะธรรมนี้เป็นปัจจุบันธรรมพระพุทธเจ้านิพพานไปขนาดไหนก็ตามความจริงเมื่อเข้าถึงแล้วจะเหมือนกันวิ่งสะเทือนถึงกันหมดนั่นแหละความจริงต่อความจริงมันเข้ากันได้ลื้อฟื้นออกมาได้เต็มกำลังความสามารถแห่งภูมิพระอรหันต์องค์นั้นๆนั่นจะได้ความจริงออกมาถ้าเป็นปุถุชนนะก็จะได้แต่ความจดความจำมาอย่างลอยๆผิดกันอย่างนั้นเพียงในสมัยปัจจุบันนี้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่ไม่เอาไม่มีใครที่จะเอามาแข่งกันได้แล้วผมยอมรับนั่งที่พูดว่าอย่างปัญหานั้นวันหนึ่งธรรมะเกิดขึ้นนี้ไม่มีประมาณเลยนะฟังดูสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นขึ้นมาไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่คาดไม่ฝันว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาอย่างสดๆร้อนๆไม่มีการสถานที่อิริยาบถเลยจนว่าเป็นขึ้นมาได้ทุกเวลาเลยละมันฟังเลยฉันได้เชื่อองค์พระพุทธเจ้าภูมิของศาสดาว่าอย่างนั้นหากว่างขวางลึกซึ้งเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรก็จิตดวงนั้นเป็นสถานที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายแล้วลบล้างกิเลสซึ่งเป็นผู้ผิดเรื่องของตัวขึ้นมาตั้งแต่กลับไหนกันใดซึ่งเป็นโรงงานของมันได้ลบล้างออกจากจิตดวงนั้นไปหมดโดยสิ้นเชิงจิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงทำไมกระดิกออกมาจะไม่เป็นธรรมพอแยกออกมาก็เป็นธรรมแสดงออกมาที่เลสไม่มีอยู่ในนั้นจะเอาอะไรมาแสดงขีดขวางธรรมเพราะจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วมีแต่ธรรมทำงานดังทั้งที่บริสุทธิ์แล้วก็ทำงานธรรมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าแต่ยังไม่บริสุทธิ์ก
้องคิดพ้นอุบายขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสเลยแหละถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็ยังต้องเป็นพักไปถ้ามีข้อสัมผัสสัมพันธ์อะไรที่ควรจะพิจารณาให้กว้างแคบหนักเบาแค่ไหนจะต้องแสดงเต็มภูมิจนกระทั่งหายสงสัยในเนี้ยอัดแน่ธรรมลึกตื้นอย่างละเอียดนั้นแล้วถึงจะยุติแล้วก็มีเรื่องผ่านไปผ่านขึ้นมาอีกที่ควรจะได้พิจารณาไปอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นรู้อยู่เรื่อยๆเป็นขึ้นมาเองเพราะกิเลสไม่มีสิ่งที่จะมาขีดขวางจิตใจไม่มีในจิตดวงนั้นมีแต่ธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงจิตทั้งดวงเป็นธรรมทั้งนั้นยังมีแต่ธรรมออกแสดงล้วนๆความจริงเต็มสัดเต็มส่วนเหงื่อต่างกันอย่างนี้จิตของท่านผู้บริสุทธิ์กับจิตที่มีกิเลสคอยขีดคอยขวางคอยบีบบังคับอัดทำให้เกิดไม่ได้มันต่างกันอย่างนี้สิ่งที่เคยรักก็ไม่รักนะที่เคยชังเคยเกลียดเคยโกรธมันก็ไม่มีอะไรมาเปรียดมาปลุกมารักมาชังเพราะมันหมดสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นมีแต่หลักธรรมชาติตามความจริงความจริงเห็นแล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปได้ยินแล้วผ่านไปโดยไม่ต้องติดต้องขวางต้องต้านทานกันต้องบังคับบัญชาต่อสู้กันเหมือนแต่ก่อนยังไม่เห็นได้ยินได้ฟังก็ผ่านทางนั่นจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นมีจิตของพวกเราไม่เป็นนั่นเองมันเป็นคลังกิเลสยับประมาณไหนนี้จะเรื่องของกิเลสทำให้งูหงิดให้วุ่นให้วายนี้แต่กิเลสทำให้วุ่นให้วายทำแท้ไม่มีเรื่องเหล่านี้ไม่มีไอ้ยิบน้ำละอาใจให้อ่อนแอทอดแท้ในคุณงามความดีทั้งหลายมันฉุดลงไปฉุดลงไปเรื่อยๆเพราะมันมีอยู่ในนั้นมันดึงดูดมันฉุดมันลากตลอดเวลาถ้าไม่ฝืนกันจริงๆแล้วไปไม่รอดให้มันจนกว่าสติปัญญามีกำลังเพราะความเพียรหนุนไม่หยุดไม่ถอยจริงตามซามทั้งหลายนั้นมันจะค่อยลดตัวลงไปกำลังของธรรมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็กำลังทางฝ่ายด้านธรรมะนี่ก็หนักมากกว่ามีกำลังมากกว่าเพราะกำจัดกันได้ง่ายลงไปด้วยครับจนถึงขนาดนี่เลยตัวฉลาดมันหมอบมันหลบมันหลีกแล้วตามต้อนกันมาด้วยอัตถิธรรมด้วยปัญญาอย่างเกรียงไกรเอาลื้อฟื้นขึ้นมาได้หมดหลบซ่อนที่ไหนก็ไม่มีเหลือถึงขั้นปัญญานี้ได้เกิดขึ้นแล้วกิเลสมีใครนับวันไม่เลยนี่เป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีแล้วจึงเป็นอัตโนมัติในจิตดวงนั้นเช่นเดียวกับผลไม้ที่เริ่มห่างแล้วนั่นแหละเทียบกับขั้นอนาคามีแต่เต็มที่แล้วก็จะค่อยสุกไปเรื่อยๆแต่ไปเรื่อยๆจะเอาลงมาบ่มหรือไม่ให้อยู่กับต้นมันก็ไม่พ้นที่จะสุกมันเป็นอัตโนมัติของมันแล้วนั่นมันมีคำว่าจะเหี่ยวจะแห้งจะเน่าจะเสียไปเหมือนจิตที่ยังไม่แน่นอนเหมือนผลไม้ที่ยังไม่แน่นอนต่อความสุขเมื่อมันแก่แล้วจนกระทั่งทั้งถึงขั้นมันห่ามแล้วนั้นยังไงมันก็ไม่ไปอื่นมันจะไปในทางสุขด้วยทางเดียวอีกเมื่อได้ระดับแล้วก็เหมือนกันจะค่อยแก่เป็นหลักธรรมชาติตัวเองไปเรื่อยๆนี่ที่ว่าท่านเลื่อนขึ้นไปอวิหาอัตตาคือสาคือสีอคณิฐาคือความเปลี่ยนแปลงของจิตค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติของขั้นพระอนาคามี
แล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆไปจนกระทั่งเต็มสุขเต็มที่แล้วก็ถนนนิพพานนะอย่างนั้นไม่กลับมาเกิดอีกมันเป็นจิตที่แน่นอนตายตัวต่อการต่อความบริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวคำว่าแน่นอนก็มีหลายขั้นเช่นอย่างพระโสดาเนี่ยก็แน่นอนว่าท่านั้นชาติท่านี้ชาติมันจะมาเกิดได้มาเกิดได้ท่านั้นตอนนี้นี่เป็นเพียงความแน่นอนอันหนึ่งแต่ไม่มีการเวลาเวลาบังคับอะไรมากบางทีเจ็ดชาติเนี่ยไปถึงเจ็ดชาติหนึ่งสามชาติชั้นหนึ่งเอกพิธีมาเกิดอีกชั้นชาติเดียวหรือสำเร็จพระโสดาแล้วขึ้นอรหัตอรหันต์ในชาตินั้นก็ได้แต่ส่วนมากที่ว่าเอกพิธีชาติเดียวนี่ก็คงหมายถึงมาเกิดอีกชาติเดียวผู้ที่บรรลุพระโสดาแล้วก้าวไปเรื่อยเช่นพระอนนท์ไม่ได้ยินท่านว่าเป็นเอกพิธีเพราะมันชาติปัจจุบันไม่ใช่ชาติสืบต่อจากชาตินี้ไปพอที่จะเรียกว่าเอกพิธีมีพืชอันหนึ่งคือจะมาเกิดอีกทีนั่นจิตเป็นอย่างไรเมื่อถึงขั้นเป็นไปเมื่อตาภายในจิตทั้งเรานักปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็มันก็ทราบจะถัดคือมันหมุนไปเองสติปัญญาหมุนเป็นเองความเพียรเป็นไปเองไม่ต้องบังคับบัญชานอกจากต้องร่างเอาไว้ในการที่ควรร่างความท้อแท้อ่อนแอเหลือหลายความขี้เกียจขี้ค้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนี่หายหน้าไปหมดมีแต่ความบึกบึนมีแต่ความมุ่งมั่นหมั่นเพียรให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเต็มหัวใจสติปัญญาก็หมุนตัวไปอย่างนั้นความเพียรก็เป็นไปตามสติปัญญายืนเดินนั่งนอนหนุนนั้นมีแต่ความเพียรที่จะละจะถอดจะถอนที่จะหลบจะดีที่จะแก้จะไขที่เหล็กอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานั่นเป็นอัตโนมัติทีนี้มันก็ค่อยเปลี่ยนภูมิตัวเองไปในนั้นเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปผลสุดท้ายก็พุ่งถึงหลักชัยโดยสมบูรณ์ในชาตินั้นคือมันเป็นเองมันรู้ชัดๆอยู่ภายในใจดังนั้นท่านนาคามีเมื่อตายไปแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดเพราะเป็นหลักธรรมชาตินั่นเองแก่ไปเองแก่ไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนผลไม้ที่มันแก่เต็มที่แล้วมันก็เริ่มหางหางไม่ไปสุกมันจะไปไหนมันก็ต้องไปหาความสุขมองจิตมันสุขเหมือนกันเป็นดังนั้นถึงขั้นยังไม่แน่นอนก็ต้องเลยล้มลุกคลุกคลานหนักยิ่งขั้นเริ่มต้นยิ่งหนักพอได้สมาธิความสงบใจขึ้นมาแล้วพอเบาบางจากอารมณ์ทั้งหลายที่ก่อกวนไปโดยลำดับลำดาพอถึงขั้นนี้ปัจจนาแล้วเปิดโลกแล้วทีนี้มันควรจะพิจารณากว้างแคบขนาดไหนมันเป็นเต็มภูมิของใจเป็นไปเองทำได้กล่าวมาอยู่นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยกันทุกคนศาสนาก็คือทำเป็นเครื่องอยู่นะเครื่องอยู่เครื่องอาศัยมีอยู่กับทุกคนตั้งใจปฏิบัติอย่าละละแหละเลี้ยวเลี้ยวไหลไหลให้หนักใจผู้ที่ฆ่าให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่ผู้หล่อหล่อเลยแหละความหล่อหล่อเลยแหละเลี้ยวเลี้ยวไหลไหลมันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเราบนกายวาจาใจเราไม่ใช่เรื่องธรรมความจริงความจังความมุ่งมั่นต่อธรรมความภาคความเพียรอันเป็นเรื่องที่จะชำระกิเลสนั่นเท่านั้นเป็นเรื่องของธรรม
พากันตั้งใจปฏิบัติผมเรื่องเป็นห่วงห่วงหมู่เพื่อนไปอยู่ไหนก็ห่วงเพราะเขารู้แล้วว่าต่างองค์ต่างมาหวังพึ่งเรามีเราก็หัวใจคนทำไมจะไม่รู้เรื่องของหัวใจหมู่เพื่อนความมุ่งหมายความประสงค์ของหมู่เพื่อนเวลามันจำเป็นหรือควรเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องในปฏิบัติตามนั้นไม่ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยอยู่กันต่างอกต่างใจอย่ามองกันในแง่ร้ายหลามใหญ่ให้มองกันในแง่เมตตาเนี่ยให้อภัยเสมอไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยทำเป็นธรรมชาติเสมอภาคให้ความประสานความดีต่อกันได้เป็นอย่างดีระหว่างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยอาวุโสกับพันเตอยู่ด้วยกันเหมือนกับอวัยวะเดียวกันนั่นแหละทำแท้เป็นอย่างนั้นคนนั่นไม่ดีคนนี่ไม่ดีมองกันในแง่ร้ายเรื่องความผิดความพลาดนั้นมันมีได้มันจะเจตนาดีขนาดไหนมันก็มีได้ด้วยความไม่รอบคอบด้วยความไม่จงใจเราก็ตักเตือนสั่งสอนหรือบอกกล่าวกันให้รู้เรื่องรู้ราวผู้ฟังก็ให้ฟังเป็นธรรมผู้สอนก็ให้สอนเป็นธรรมยาวยืดออกไปทำงานทั้งการสอนการว่ากันผู้ฟังก็ยาวยืดมาฟังมาทำงานด้วยให้ทำต่อทำเข้าประสานกันผลประโยชน์จะได้สองฝ่ายอยู่ด้วยกันด้วยความสนิทเหมือนอวัยวะเดียวกันจะมีต่างพ่อต่างแม่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรไม่สำคัญที่ว่าทำแล้วเสมอภาคให้ความเสมอภาคหมดให้ความสุขต่อกันได้อย่างไม่มีข้อสงสัยในเกี่ยวกับภาระภายนอกผมก็ลดลงมากเลยเตือนประชาชนญาติโยมที่จะปฏิบัติอย่างแต่ก่อนมันไม่สะดวกและมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ยังพูดคำนั้นคำสองคำแต่มันก็รู้สึกแล้วเหนื่อยแล้วเราต้องได้ขออภัยและแสดงเหตุผลให้ทราบว่าการปฏิบัติต่อประชาชนญาติโยมในเวลานั้นแต่ก่อนกับเวลานี้มีความต่างกันเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องบังคับให้ต่างเราก็บอกการแนะนำสั่งสอนยังเป็นเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้พูดคำสองคำก็ไปเพราะสิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์นี้ไม่เห็นแก่ใครเมื่อขัดกับมันเมื่อไหร่มันก็แสดงผลไม่ดีขึ้นให้เห็นดูโดยลำพังเจ้าของก็มาเกี่ยวข้องกับประชาชนพระหนึ่งมันต่างกันนะดูโดยลำพังเจ้าของยังพอดีพอดีอย่างนั้นปฏิบัติต่อกันก็สะดวกเวลามาเกี่ยวข้องกับญาติกับโยมเหมือนกับกับพระกับเนรก็มากเหมือนกับมารับภาระมันก็กดกระถ่วงลงโรคที่มันเคยเป็นอยู่แล้วมันก็แสดงขึ้นมาถ้ายังฝืนมันไปมันก็ยิ่งเอาหนักหนักหลายหนักหนักหลายครั้งทนไปได้ยังไงมนุษย์เรามันตายได้นะยังต้องยีโลบีปีกตัวผ่อนผันท่านยาวต่อกันพอให้สะดวกสำหรับโรคนี้จะได้อยู่ไปยืนนานกว่าปกติที่ยืนนานกว่าการหักโหมมันตั้งแต่พูดทั้งหลายก็ทราบมีผมฝืนมานะพูดให้ฟัง
ทั้งที่พูดไม่เต็มแม่เต็มหน่วยพูดด้วยความฝืนมันเป็นอย่างนี้พูดด้วยความเป็นเองซึ่งธาตุขันธ์ยังดีมันเป็นอย่างนั้นนั่งเคยได้ยินได้ฟังแล้วนั่นพูดด้วยมีสิ่งบังคับอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นดังที่เห็นอยู่เวลานี้แต่ถึงเวลาที่มันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงๆนะมันรู้ในเจ้าของเป็นอยู่ที่ภายในในหมองหัวใจนี่เป็นอยู่ที่ไหนภายนอกดีอยู่หมดส่วนภายในนั้นมันไม่ดีเลยเป็นว่าไงต้องในธรรมะระวังรักษาจะของอยู่ตลอดเนี่ยสุขภาพของเราก็ยิ่งลดลงลดลงภาระที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนี่อยู่ที่มันทับถมกันถมกันเป็นอย่างนี้ถ้าเราพยายามระมัดระวังให้มากมันไปไม่ตลอดจริงๆการให้นิสัยผมก็ไม่แน่ใจผมจะอยู่กับไปที่ไหนการที่ผมยังไม่ให้ก็ไม่เป็นอาบัติเพราะไม่ได้เป็นความตั้งใจไม่รับนิสัยของหมู่เพื่อนเพราะในนั้นผมมีหนึ่งว่าเราจะไม่แน่ใจนะเราจะไปไหนมาไหนวันไหนวันให้แล้วให้เราก็ไม่ได้อยู่กับเราอะไรแล้วหลักความพื้นพื้นหลักตั้งใจคือปฏิบัติเป็นนิสัยแกนไปก่อนที่มาใหม่ก็มากไม่ได้เหลือหนึ่งพระมีทราบมาจากจังหวัดไหนต่อจังหวัดไหนอาหูมีการมีให้สัญญาศึกษาดูกันนะอย่าให้ผู้เก่าที่อยู่แล้วหนักใจมากหนักมากดูนะผู้มาใหม่ก็ไม่เข้าเข้าใจเป็นเรื่องกลางๆขวางหูขวางตาขวางก็ที่สิ่งทุกอย่างทั้งนั้นเพื่อมีเจตนามันก็หนักใจได้เพราะฉะนั้นให้พากันสัญญาศึกษาตาเห็นดูหมู่เพื่อนทำยังไงยังไงพูดยังไงไงให้ฟังเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมแก่ตัวเองสงฆ์ก็มาศึกษาอบรมมาเที่ยวจริงๆกลางๆนั่นเองวัดนั้นดีก็ไปดูวัดนี้ดีก็ไปดูว่าครูบาอาจารย์ตรงนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้แบบลอยหลงไม่เกิดประโยชน์อะไรพูดถึงเรื่องความรู้สึกนี่มันหดมากจริงๆหดเข้ามามากมันไม่อยากอะไรๆกับอะไรทั้งนั้นน่ะไม่อยากสนใจกับอะไรเลยอยู่ลำพังลำพังไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วมันมีแต่มืดกับแจ้งนะประมวลมาหมดแล้ววันคืนปีเดือนมันจะพาให้ยืดยาวไปไหนมันก็ยืดยาวของมันอยู่นะโดยมืดผมไม่อยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นอาจเห็นธรรมนั่งที่ศาสดาและสาวกท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นอย่าว่าเอาอดีตมาเป็นอุปสรรคมาขีดขวางตัวเองเอาอนาคตมาขีดขวางตัวเองซึ่งกิเลสมันไปฆ่าเอาไว้ปิดทางไว้มาครั้งนั้นท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานรอท่านอยู่ครั้งนี้ไม่สำเร็จเพราะมรรคผลนิพพานไม่มีท่านนิพพานนานไปแล้วที่เหลืออยู่บนหัวใจมันมีชาติมีนานที่ไหนถ้าลองคิดแต่มันเลยที่เหลือมันคือที่เหลืออยู่ในหัวใจของทุกคน
ธรรมก็คือธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสในหัวใจของทุกคนเมื่อผิดขึ้นมาใช้มันก็ทันกันจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพร้อมเสมอที่จะแก้กิเลสทุกประเภทขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วมีแต่แก้กิเลสเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะนิพพานไปนานไม่นานไม่สำคัญพระองค์นิพพานไปนานเท่าไหร่กิเลสมันควรจะหลุดลอยไปตามท่านมันไม่เห็นหลุดลอยนั้นก็คงเป็นกิเลสอยู่ในหัวใจของเราเราต้องคิดสิแล้วทำที่จะผิดขึ้นมาปราบกิเลสทำให้ราบเรียบภายในหัวใจเราทำให้จะผิดไม่ได้มันอยู่ในใจดวงเดียวกันกิเลสจิตเป็นสถานที่ทำงานทั้งกิเลสและธรรมทำงานอยู่ด้วยกันต่างแต่ฝ่ายใดมีกำลังมากฝ่ายนั้นก็ทำงานได้มากกว่าท่านเองเวลามีกิเลสมีมากมันก็มีแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจแต่ผิดธรรมขึ้นมาไม่อยู่ไม่ถอยธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้นก็มีมากขึ้นมากขึ้นธรรมก็ทำงานบนหัวใจไล่กิเลสออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาหน้าเหมือนครั้งพุทธกาลที่ท่านว่าศาสนาล่วงไป 5,000มันจะหมดนั่นก็หมายถึงความรู้สึกความสนใจของผู้ใฝ่ธรรมมันด้อยลงด้อยลงจนกระทั่งหมดไปไม่มีใครสนใจงานในธรรมเลยศาสนาก็หมดไปในหัวใจผมนั่นต่างหากส่วนความจริงอย่างธรรมแท้ความจริงอย่างกิเลสแท้ไม่มีอะไรหมดคงเส้นคงวาอยู่ในหัวใจแต่กิเลสมีอำนาจมากมันไม่ยอมให้ธรรมปรากฏขึ้นเลยแต่คิดเรื่องอัดเรื่องธรรมถูกมันปิดมันขั้นไว้เสียคนก็เลยหมดความสนใจในธรรมถูกกิเลสลากจูงไปจนแหลกนี่แหละที่ว่าศาสนาหมดในหัวใจของคนต่างหากธรรมไม่ได้หมดธรรมจะหมดไปไหนธรรมกับโลกเป็นคู่เคียงกันเป็นแต่ว่าใครจะผิดขึ้นมาหรือไม่ผิดขึ้นมาทำถึงจะปรากฏหรือไม่ปรากฏเท่านั้นตอนเช้านี้ลงมาสลาเวลาเท่าไหร่ระยะนี้ก็ประมาณ 6:20 กว่าจะดีตามที่ผมได้สั่งไว้นั้นมันไม่ได้เช้าจนเกินเหตุเกินผลตั้งแต่สว่างมาถึงเวลามาทำงานที่ศาลานั้นประมาณ20นาทีก็ทันไม่ได้เลยทันกับการบิณฑบาตเวลาบิณฑบาตเราคิดว่าจะทันในเช้าจนเกินไปมีธรรมบาตรให้สังรวมนะการรับบาตรก็ให้มีความเคารพในการรับเคารพธรรมเคารพบิณฑบาตข้อบิณฑบาตเป็นมาตรของตนรับศักดิ์แต่ว่ารับรับเชิญรับวิ่งผ่านเขาดูไม่ได้นะถ้าช้าได้เร็วก็ให้อยู่ในความสวยงามมันเร็วเกินไปรีบด่วนเกินไปไม่น่าดูเอาความน่าดูความเหมาะสมถูกต้องกับข้อวัดในการบิณฑบาตเวลาลำบากก็ดูอยู่ในบาตรตาจ้องอยู่ในบาตรกำหนดให้เป็นธรรมอยู่ในบาตรไม่มองดูผู้ดูคนดูใครๆทั้งนั้นนี่หลักบิณฑบาตพิจารณาในนั้นจะว่าเป็นธาตุหรือไม่ธาตุหรือภาวนาอะไรก็ให้อยู่ในใจตาทอดลงในบาทเดินไปก็เหมือนกันมองนู้นมองนี้เถอนู้นเถอนี้แบบนักเลงข้านักเลงเป็นพระองค์ศักยบุตรแล้ว
มีความสงบสวยงามมากถ้าช้าเร็วก็จะมาวิตกวิจารณ์กับผมก็ไปของผมเองทำเวลาผมที่ควรไปมาถึงก่อนหลังก็ไม่สำคัญผมไม่ได้ห้ามหมู่เพื่อนหยิบล้อมเพราะผมไปโดยอันโดยธรรมมาโดยอันโดยธรรมแล้วต่างองค์เวลาบิณฑบาตต่างองค์ต่างช่วยต่างจักต่างองค์ต่างธรรมนะยังมายืนจริงๆข้างๆให้เห็นมันขวางตานะถ้าใหม่ที่มาใหม่ก็เหมือนให้ดูจะโพธิ์ทำอะไรไม่เข้าใจให้ถามพระเก่าพูดไปนานเหนื่อยแล้วเอาละพอละพอทั้งนี้ประเดินง่ายเพราะไม่มีพอภายบังพอกำลังขึ้นมาขึ้นมาที่มันก็เดือดที่มันไปเคลื่อนไปกลางทำไปเรื่อยใช่ตรงนั้นนี่แรงผมขึ้นมาหึผมขึ้นมาเมื่อตัดสองบงใครอ่ะกับครูกิจการคือคุ้มเหรอครับผมการเมื่อไหร่เมื่อบ่ายสองโมงครับคือองค์อ่ะสองเดือนครับเรื่องนั้นก็มากูเรื่องการเกิดหนาวการผมเรื่องโลกของการบังคับแล้วก็พระธาตุดวงคือดวงครูเพิ่งกลับมาเลยสองสามคืนนี้มั้งตามอยู่ที่ไหนก็กว่าถ้ามันเริ่มติดตัวบ้างไม่ได้มันก็มาแน่ใจจะไปที่ไหนถ้ามันเรียกออกมาก็เกิดกลัวเหมือนแต่เรื่องระยะฝันคุณพระคุณพระมากไหมพระกันพระครูมีแปดรูปครูมีในตัวจังหวัดปฐุมนี่เหรอออกไปจากจังหวัดกี่รูปโอเคครับคุณทางทิศไหนของจังหวัดเวลาผ่านจังหวัดนั้นออกไปทางซ้ายด้านแก้วทำที่มันสักกี่คนกว่าผมบอกว่าเล่นเด็กเรืออาจารย์ล่องลงไปก็เข้าอยุธยาล่องลงไปก็อยู่ทางฟ้ามือครับตอนที่จะเข้าไปผมไปสองเครื่องไปขมับประคุมข้อพระราชาต่างแล้วก็ผ่านไปว่าคือว่าอาจารย์เชื่อหรือสั่งผมไม่ได้ข่าวอาจารย์ที่ลาดฟังผมไปไม่งานไม่ไปท้าไปเยี่ยมเฉยทางผมไปรักษาตาอย่างเงี้ยเดินคุณข้ามสะพานถุนรุ้นไม่ข้ามหรือไงเห็นเห็นอยู่นะหรือข้ามงานคือมันมีทางแยกสะพานก็มีใช่หรือครับผมนั่นแหละผมไม่สงสัยว่าเหมือนผมไม่ข้ามมึงแยกไปทางขวาไปมึงแต่นั้นผมดูมึงจ้ะแต่ว่ามองเห็นสะพานอ่ะขนาดนั้นผมจำได้นี่นะสะพานมีสองสะพานข้ามหรือไม่ข้ามสะพานก็เลยจำไม่ได้ครับเพราะในการเชื่อมภาคอ่ะทำให้เป็นที่สงบสงัดก็จะทำยากเพราะแถวนั้นมันรุ่มน้ำมากคนก็ไม่ค่อยจะไปสร้างบ้านสร้างเรือนง่ายๆก็อยู่สบายพอ งานผมไปดูครับที่การไปแบบยืนจริงก็ยากนะมันกลับไปอยู่ที่นั่นก่อนพระคือมาจากว่าโสมเหนือมึงพระไปจากคำนี้นั้นดูลักษณะมีขีดขวางกัน
มาทางนู้นก็จะเอาความสบายเป็นพระขุนนางมาอยู่เรื่อยเพราะเคยสบายมาทางนู้นทางนี้ก็ปฏิบัติกรรมเพราะว่ารู้แบบอุบาสกันก็มาขัดกันผมไปผมก็ทราบผมก็เลยบอกกับอาจารย์เกียร์เลยพระที่ติดการเรื่องการเตรียมมานั่นน่ะเป็นพระสุดเก่าการปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติของพระที่ไปจับพระของพระนี่นะว่าแต่ว่าพระของพระนี้ของนั้นผมไม่ว่าสำคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติการแนวแถวของครูอาจารย์เพราะวันนี้กำฝันให้เป็นอย่างนั้นหรือพวกนี้มันมาปีนราน้ำอยู่มันขวางให้ใต้กลับให้หมดนะตรงนั้นไม่ดีเอามายุ่งบอกนี่เลยบอกกับทางการเกียรติว่าไปเกิดเชื้อเป็นหมดนะแต่พวกนี้มันเข้าไหนมันทำให้แหลกไปได้นะของไม่ยืนเหรอมันเคยเป็นพระขุนนางเคยอยู่สะดวกสบายแต่เห็นการเพราะว่าปฏิบัติมันเลยเหมือนก็ความหูของตาไปงั้นผมนี่ผมได้ยินทักเตือนผมนึกบอกอาจารย์เกียร์ใครการเตรียมมาที่นี่ผมยังพูดเวลาผมไม่อยู่ใครจะเป็นผู้ให้พรก็ให้พรเวลาอย่างที่นั้นเวลาให้พรก็องค์ไหนให้พรก็บอกกันได้หรือหัวหน้าอย่างท่านปัญญารู้อย่างขัดลงไปให้พรเขาได้แต่วันไหนที่ควรจะให้พรพระหมู่คณะตามคนมากน้อยเราก็ให้ทางนั้นแล้วการปฏิบัติให้คงเส้นคงวาเนี่ยผมสูงใจพระหมู่เพื่อนมันจะคงอยู่นี่ยังได้จี้กันอยู่เวลาผมไปมันจะเป็นยังไงก็ไม่เหลวไหลเท่าไหร่จี้ตรงไหนก็คือมันขวางธรรมตรงนั้นแหละถ้าขวางธรรมไม่จี้ไม่ว่าหนังสืออวกาศของติดเดือนนิพพานท่านพระครูได้ยังได้อยู่ได้แล้วครับเป็นไงอ่านแล้วหนังสือสองเล่มนี้ก็อ่านแล้วไม่จบผมเคยเล่าดีสอนฟังนะมันถึงกิเลสดีมันขุดกิเลสดีว่ะถ้าพูดต้องการความจริงก็วางไม่ลงหนังสือสองเล่มนี้ผมแน่ใจอันนั้นเป็นแนวปฏิบัติเลยเดี๋ยวไม่สงสัยเพราะเราเทศแบบไม่สงสัยเขาพูดกงแล้วถอดจากหัวใจไปเช่นจริงง่ายปฏิบัติยังไงทางฝ่ายเหตุปรากฏผลยังไงทางฝ่ายผลได้ออกหมดเทศน์พระเพราะฉะนั้นควรถือถือว่าเราจึงไม่แจกหนังสือเล่มนี้ผู้ต้องการความจริงจริงแล้วก็ให้มันจะให้สองสี่สองห้าไปต่อไปนี้คงจะได้พิมพ์อีกแล้วเล่มนี้เลยเล่มนั้นก็ดีไปตามเล่มตัวเล่มแหละดีไปคนละแบบคนละขั้นละภูมิศาสนาที่ไหนที่เตรียมพร้อมก็เหมือนกันมันก็ดีพระเทศน์ในผู้ปฏิบัติฟังน่าจะเป็นคารวาสธรรมก็ไม่ได้เป็นคารวาสเทศเป็นธรรมก็ได้กติดีท่านเทศสอนประชาชนเทศปลุกใจประชาชนให้ตื่นนี้มันก็เป็นอีกแบบมันก็หมดไปแล้วพิมพ์แจกทานอันนี้นะมันดีมันสนิทใจผมเป็นมาแต่ไหนแต่ไรผมทั้งของสื่อผมทุกเล่มไม่เคยให้พิมพ์ขายเลยมันขวางใจนะไม่ทราบเป็นยังไงมันเป็นเพราะฉะนั้นจึงทำแบบคนไม่ทำใครไม่ทำแบบของผมเนี่ยมีผมเท่านั้นแหละเหมือนกับว่าแหวกแนวถ้าพูดแบบโลกทั้งเทปทั้งอะไรเหมือนกันถ้าจะเป็นการแจกทานอ้าวไปเราไม่ว่าเราไม่ห้ามเพราะฉะนั้นคนพิมพ์ได้ทุกแห่งทุกหนไปเราเปิดโอกาสให้มันศาสนาและพระเราไม่มีความเมตตาโลกได้สงเคราะห์โลกไม่ได้อะไรจะสงเคราะห์ได้ในโลกนี้นั่นผมลงตรงนั้นนะ
็โลกมันก็เป็นโลกล้วนๆจะเห็นกันอยู่แล้วทำตัวเองแบบโลกมันก็เป็นโลกไปหมดทำต้องเป็นแบบธรรมอย่างเทปนี่ใครจะอยากไปที่ไหนจะควรให้ก็ให้ไปแต่ระหว่างการซื้อขายกับรับกำช้ากันเนี่ยนี่เขาก็ออกฟังกันอยู่ตามอะไรที่กรุงเทพก็มีเยอะอย่างนี้ทั้งหนังสือเราอ่านไอ้ศูนย์หนึ่งภาพพิเศษไอ้ทางอากาศด้วยแหละนี่เขาก็อ่านอยู่เรื่อยเทพกระดุมได้มีหรือไงไม่รู้นะนี่ท่านมันไทยเทพเขาเคยได้หรือเปล่าเคยได้ครับในบ้างเขาขอมาหรือไงของถือหนึ่งเขาไปเอาที่อาสมอ๋อที่อาสมแล้วมีสถานีเขาขอมาที่อาสมสถานีเขาขอที่ไหนเป็นสถานีของการบอกอนุสาวรีย์การทางบกเอาไปออกอากาศเทพเราเหรอก็มีรายการอย่างเช่นถ้าออกไปจากอาสมคงจะมากนะคงจะหลายการ